ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเขาอยากจะแบบบินไปแต่งงานกันที่ฝรั่งเศสเนี่ยทำได้ไหมอ่ะอยากรู้ตรงเนี้ยเพราะอเมริกาทำได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษสำหรับพี่น้องชาวสีม่วง LGBTQ นะคะพี่มดตั้งใจทำคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องจากเดือนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น Pride Month เป็นเดือนที่เรา recognize gay marriage ก็คือว่าเมื่อวันที่26มิถุนายนปี2015นะคะศาลสูงสุดได้มีคำสั่งให้ same sex marriage หรือว่า gay marriage เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกฎหมายบังคับใช้ทั้ง50รัฐเลยนะคะเราก็เลยเรียกว่าเฉลิมฉลองกันในเดือนมิถุนายนนี้สำหรับชาวเกย์นะจ๊ะและพี่มดก็ถือโอกาสนี้เนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะเป็นคลิปสัมภาษณ์ชาวเกย์เหมือนกันนะจ๊ะพี่มดก็มีแขกรับเชิญก็คือชื่อพี่ตีนะคะพี่ตีจากช่อง YouTube ชื่อช่องมาดามตีวีซ่าบราโวนะคะเดี๋ยวพี่มดจะต่อสายโทรศัพท์คุยกับพี่ตีนะคะอยากจะให้พี่ตีเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของ LGBTQ ในประเทศฝรั่งเศสว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันนะคะทุกคนพี่มดขอโทรหาพี่ตีนะจ๊ะจะใช้Messenger โทรนะคะเราจะเป็นลักษณะโทรเป็นทางเสียงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มดเปิดสปีกเกอร์เอาไว้ด้วยฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพี่ตีมาดามตีวีซ่าบราโวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะให้พี่ตีแนะนำตัวนะคะว่าเป็นใครมาจากไหนปัจจุบันทำอะไรแล้วก็ย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสได้อย่างไรนะคะทุกคนค่ะค่ะพี่ตีนะคะมาจะเป็นตัวช่องซ่าบราโวนะคะก็เป็นเกย์ค่ะเป็นอันเน้นค่ะว่าเป็นเกย์ค่ะภูมิลำเนานะคะเป็นเชียงใหม่จ้าพบรักที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ย้ายตามที่เป็นชาวฝรั่งเศสมาอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ติดตามมีมาอยู่ฝรั่งเศสค่ะก็รู้จักพี่ตีเดิมเป็นคนเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็พบรักกับแฟนที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับแฟนที่เกาะช้างเก็บเสื้อผ้าหนีตามผู้ชายก็มาเลยปฏิเสธค่ะแล้วเสร็จแล้วพี่ตีก็ทำเรื่องขอวีซ่าใช่ไหมคะแล้วก็คือครั้งแรกนี่พี่ตีไปวีซ่าท่องเที่ยวก่อนปะคะวีซ่าเยี่ยมเยือนค่ะที่วีซ่าเยี่ยมเยือนการเชิญค่ะสามีค่ะแล้วณปัจจุบันเนี่ยพี่ตีแต่งงานแล้วเนาะแต่งงานจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยค่ะก็อยากจะให้พี่ตีแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะว่าการแต่งงานจดทะเบียนกับหนุ่มฝรั่งเศสเนี่ยนะคะยากหรือง่ายอย่างไรแล้วตอนที่พี่ตีทำเรื่องเนี่ยมีปัญหาติดขัดอะไรไหมคะช่วยแชร์ประสบการณ์ให้หน่อยค่ะของพี่ตีจะเป็นสเต็ปอะค่ะก็คือว่าเหมือนคุณสามีเขาจะปูทางให้พี่ตีเพราะว่าเมื่อพี่ตีย้ายมากับคุณสามีพี่ตีนี่คือไม่มีงานทำนะค่ะเงินทีก็ศูนย์ค่ะค่ะแรกคุณสามีก็ปูทางโดยการที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างอย่างเช่นปีแรกพี่ดิไปฮ่องกงญี่ปุ่นไปเกาหลีนะคะกับเราสร้างเครดิตต้องมีเครดิตด้วยเหรอคะพี่ตีไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเหมือนกับว่าพี่ตีไม่เคยเดินทางเลยอะค่ะคือพาสปอร์ตพี่ตีก็ไม่เคยทำไม่เคยมีนะคะพอรู้จักกับคุณสามีเขาก็ชวนไปทำแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวโดยการเก็บแต้มเนี่ยค่ะ
อ๋อก็คือว่าสามสรุปก็คือว่าเมื่อกี้ที่พี่ตีเล่าให้ฟังก็คือว่าพี่ตีแบบไม่ได้ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะแล้วก็คุณสามีเนี่ยก็เลยเชิญชวนเหมือนกับว่าให้ไปเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อเหมือนจะได้สร้างเครดิตให้ตัวเองเหมือนจะได้มีว่าเคยไปนู่นไปนี่ก่อนที่จะไปขอวีซ่าฝรั่งเศสเนาะแล้วเดี๋ยวใช่ค่ะให้พี่ตีเล่าให้ฟังเนอะว่าพี่ตีไปขอวีซ่าฝรั่งเศสได้ยังไงยากง่ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะคือเมื่อปีจะเดินทางไปฝรั่งเศสสามีก็เลยชวนพี่ตีไปจดทะเบียนปั๊กนะคะปั๊กหรือบางคนก็เรียกแผกเนี่ยค่ะหมายถึงว่าคุณสามีจะเป็นคนรับรองค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินค่าอาหารที่ตั๋วเครื่องบินแบบนี้ค่ะคือการปั๊กเหมือนเราจดทะเบียนสมรสเพียงแต่ว่าเป็นการประกาศว่าเราจะทดลองการใช้ชีวิตอ๋อมีแบบนี้ด้วยเขาเรียกว่าปั๊กเหรอคะเป็นใช่ครับเมื่อกี้พี่ติบอกว่าขอวีซ่าหรือว่าสามีจดทะเบียนรับรองเป็นปั๊กพักปั๊กนะคะปั๊กโอเคแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสปอนเซอร์ให้เราเนอะพูดง่ายๆใช่ค่ะอืมซึ่งการจดปั๊กสามารถจดทั้งชายหญิงได้เลยอ๋อการอยู่เหมือนการลองอยู่ด้วยกันอ่ะการตกแต่งแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือการลองอยู่ด้วยกันจะคือบอกว่าชายหญิงหญิงหรือหญิงชายก็ทําได้หมดเนาะค่ะซึ่งเป็นการจดทะเบียนในยุโรปนะคะค่ะค่ะค่ะเมื่อพี่ตีไปจดทะเบียนปั๊กแล้วเนี่ยง่ายแก่ของซ่าที่มาประเทศฝรั่งเศสอ๋อคือจดทะเบียนปั๊กก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยไปขอวีซ่าฝรั่งเศสก็เลยทําให้ขอวีซ่าเยี่ยมเยียนได้ง่ายขึ้นว่าอย่างนั้นซึ่งเป็นเราสามารถที่จะขอแบบระยะยาวนะคะอาจจะ3เดือน6เดือนหรือ1ปีเข้าใจอ๋อก็ง่ายดีเนาะแล้วอ่ะอย่างนี้ตัดภาพมาพี่ตีย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสกับสามีปีไหนอะคะเมื่อไหร่อะคะคือพี่ตีรู้จักกับคุณสามีเมื่อตอนปี2011นะคะแล้วเราก็ใช้เวลาในการสักแต้จ้ะ3ปีก็คือปี12-13-14พี่ตีถึงจะมาที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเมื่อกี้พี่ตีก็บอกนะคะว่าเริ่มคบกับคุณสามีเนี่ยตั้งแต่ปี2011เนาะแต่ว่าแล้วก็ไปเที่ยวท่องเที่ยวเดินทางด้วยกันแต่ว่ากว่าจะมาได้แต่งงานจดทะเบียนกันจริงๆเนี่ยปี2020ใช่ไหมคะพี่ตีใช่ค่ะก็เดี๋ยวให้พี่ตีเล่าต่อนะคะว่าการจดทะเบียนแต่งงานในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันยากง่ายยังไงแล้วในเคสของพี่ตีเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเนาะโอเคค่ะการจดทะเบียนสมรสในไม่ยากนะคะไม่ยากเพียงแต่ว่าเราต้องรู้รายละเอียดขั้นตอนให้ชัดเจนปีอย่างพี่เตี้ยไม่รู้ครบก็เลยมีความยุ่งยากบางขั้นตอนนะคะครั้งแรกพี่ตี้ยไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้เพราะว่าเขาบอกว่าพี่ตี้ยเบอร์โทรศัพท์เหมือนกับว่าถ้าเราจะจดทะเบียนสมรสเราต้องมีปัจจัยในการเป็นคนฝรั่งเศสให้ครบโอ้หรอไม่มีเบอร์โทรศัพท์ค่ะหรอต้องมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของตัวเองเนี่ยเพราะพี่ตีไปมาจากไทยกับฝรั่งเศสอ่ะเลยไม่รู้ว่าต้องซื้อทำไมมีเบอร์โทรศัพท์ค่ะอ๋อเหมือนอ๋อโอเคเหมือนกับว่าเราต้องมีตัวตนเราต้องมีตัวตนในประเทศฝรั่งเศสว่าอย่างนั้นไม่มีเบอร์โทรศัพท์คือไม่มีตัวตนแต่งงานไม่ได้อุ๊ยแปลกอ่ะแล้วยังไงแล้วก็ครั้งแรกที่ไปขอเนี่ยเราใช้ที่อยู่ของลูกสาวคุณสามีที่อยู่ของลูกสาวเขาก็เลยบอกว่าคุณไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งฮะก็เราเป็นเขาก็เราเป็นคนต่างชาติเราจะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งได้ไงอ่ะเราก็น่าจะใช้ที่อยู่ของสามีเราได้ปะอ๋อคือที่จริงคุณสามีก็มีที่อยู่เพียงแต่ว่าคุณสามีอ่ะลงทะเบียนที่อยู่ของลูกสาวอ๋อเข้าใจละค่ะ
คือพี่ตีคิดว่านะคะ ค่ะการที่ครั้งแรกพี่ตีไม่สามารถขอจดทะเบียนสมรสได้เพราะว่าเรามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็เลยคิดว่ามันเป็นความยุ่งยากหนึ่งละคราวนี้เราจัดการใหม่ให้เรียบร้อยนี่ก็มาที่บ้านปัจจุบันนี้นะคะคือที่อยู่เอาครบละไปเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้อีกแล้วครับแล้วคราวนี้ติดอะไรอ่ะเพื่อนๆคะฟังพี่ตีเล่าพี่ตีบอกว่าพอครั้งที่2เนี่ยก็จุงมือกับคุณสามีนะคะเพื่อที่จะเข้าไปจดทะเบียนที่อำเภอแบบนี้แต่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเหมือนแบบอีอะยังไม่ให้จดนะเดี๋ยวฟังพี่ตีเล่าต่อนะคะว่าเกิดปัญหาอะไรอีกแล้วคะทุกคนตอนที่พี่ตีเดินไปกับคุณสามีคือเราไปตัวเปล่าไงเราแค่อยากไปบอกแล้วก็อยากจะทำการทำหมายเฉยๆไม่ได้ทำการว่าเรื่องไงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความเข้าใจที่กันได้นะคะที่เขาบอกว่าไม่เห็นเอกสารเลยยังเขาจะมาขอบอกขอแต่งงานจดทะเบียนสมรสได้ยังไงไงค่ะพอคุยกันได้สักพักเขาก็อ๋อโอเคเข้าใจไงค่ะทีก็เลยได้ทำการสมรสค่ะอ๋อสรุปก็คือว่าพอครั้งที่2เนี่ยได้ใบทะเบียนสมรสได้จดทะเบียนสมรสเรียบร้อยสมใจนึกแต่ว่าก็เจ้าหน้าที่ก็มีปัญหานู่นนี่นั่นกว่าจะทำได้ก็นะแต่พี่ตีขอเสริมนิดนึงนะคะจ้ะที่ประเทศฝรั่งเศสอ่ะเท่าที่พี่ตีสังเกตอ่ะไม่ว่าเราจะขอติดต่อเรื่องอะไรนะติดต่อนัดหมายติดต่อกิจค่ะเขาจะคือเหมือนเป็นเพราะว่าเมื่อกี้เดี๋ยวนะคะทุกคนเมื่อกี้เสียงพี่ตีหายไปนิดนึงเดี๋ยวให้พี่ตีพูดใหม่นะแต่ดูเหมือนกับว่าจะมีปัญหาใช่ไหมคะพี่ตีเวลาที่ถ้าเกิดเป็นคู่เกย์เอางี้พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคู่เกย์ไปติดต่ออะไรเงี้ยเขาจะคิดว่าไม่นะคะคิดว่าทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าเราจะไปสมีหรือจะไปอำเภอค่ะเขาจะปฏิเสธก่อนพี่ตีคิดว่าเหมือนกับการแสดงความตั้งใจในการที่จะทำกิจการต่างๆอ่ะเหมือนประเทศนี้แสดงความเห็นความตั้งใจว่าเราตั้งใจที่จริงหมายแบบนี้ค่ะอ๋อคือว่าเราคือเขาจะต้องถามให้เราแน่ใจก่อนว่าเรามีเจตนาที่จะทำเรื่องนี้จริงจังจะทำอย่างนี้นะคือโอเคให้เราแบบว่าคอนเฟิร์มก่อนว่าอย่างนั้นทดสอบวัดใจก่อนอ๋อวัดใจทดสอบวัดใจคือทำให้ยากไว้ก่อนว่าอย่างนั้นทีนี้เนี่ยพี่มดก็มีข้อสงสัยนะคะว่าชาวเกย์นะเอาเป็นว่าสังคมของ LGBTQ ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีการเปิดเผยตัวตนหรือว่ายอมรับการแต่งงานของบุคคลเพศที่3เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของพี่ตีเองนะคะพี่ตีเล่าความรู้สึกออกมาเลยจ้ะค่ะพี่ตีคิดว่านะคะมันน่าเหมือนเมืองไทยก็คือว่าถ้าตามในเมืองหลวงหรือคนรุ่นใหม่เขายอมรับ 100% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านนอกแบบเนี้ยบ้านนอกในกลุ่มสังคมนะคะที่ของโบราณก็อาจจะอยู่ยากนิดนึงเพราะว่าเคยมีพี่ตีเคยเห็นน้องๆ นะคะที่เขาอยู่ในตัวเมืองชนบทอ่ะเขาจะเจอปัญหาผมไม่ค่อยยอมรับนะคะแต่ถ้าในเมืองหลวงเนี่ยคุณแสดงเต็มที่เลยคือแสดงไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะงานใช้ชีวิตยังไงว่าค่ะคือเปิดเผยแสดงเต็มที่สมมติว่าเราเดินไปตามสวนสาธารณะเราจุงมือกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเนาะแบบจะกอดคอจะนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าไปเป็นเหมือนกับว่าอาชานเมืองสังคมชนบทเราจะทำแบบนี้ให้คนอื่นเห็นไม่ได้คือทำในที่สาธารณะนี่คือไม่งามว่าอย่างนั้นหรอคะอ๋อใช่คือแล้วเราแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเราไปอยู่ในสังคมชนบทคือบ้านพี่ตีถือว่าอยู่ในชนบทใช่ปะคะแล้วสมมติว่าถ้าเราเดินคู่ไปกับสามีเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะกระหนุงกระหนิงแล้วมันจะมีสายตาคนมองเราแปลกๆหรอคะค่ะเขาก็จะแบบมองแล้วก็แบบคงคิดในใจว่าเธอทำอะไรของเธอแบบเนี้ยค่ะไม่เราพี่ติรู้สึกแบบอึดอัดไหมหรือว่าสะบัดบ๊อบใส่อะไรแบบเนี้ยคะ
คือปกติพี่ตีไม่ค่อยเท่าไหร่กับเรื่องนี้นะคือว่าไม่ค่อยแสดงอากับกิริยาว่าไม่ใช่ตายพี่ตีนะคือเหมือนว่าพี่ตีจะเรียบร้อยคือเหมือนกับว่าพี่ตีก็ไม่โชว์ไม่เปิดเผยว่าอย่างนั้นก็คือถ้าเราอยู่ในที่ของเราอ่ะก็เป็นที่ค่ะสุดพิเศษคือถ้าสมมติอยู่ในที่ที่แบบเขาเปิดเผยโอเคให้แสดงตัวได้ค่ะพี่ตีไม่หวั่นค่ะสปัดบ็อกใส่ส้นสูงเออเข้าใจเข้าใจงั้นมดว่าแบบมดว่าพี่ตีวางตัวเก่งแหละพี่ตีรู้จักกาลเทศะแหละว่าแบบเออแบบว่าพื้นที่นี้ฉันเป็นตัวตนของฉันได้แล้วพื้นที่นี้ฉันก็จะต้องแบบว่าทำแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าเกิดว่าสังคมในบางส่วนบางพื้นที่ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยเปิดเผยยังไม่ค่อยยอมรับในกลุ่มการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้วอยากจะถามพี่ตีนะคะว่าสิทธิความเสมอภาคในกลุ่มของ LGBTQ ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเคยเจอแบบการเหยียดเพศไหมหรือว่าเวลาถ้าเกิดเราอ่ะเป็นเกย์แล้วเราไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะยากไหมเขาจะ discrimination เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่ตีมีความคิดเห็นยังไงอะคะค่ะที่ฝรั่งเศสนะคะ 100% ค่ะคือเรื่องของอิสรภาพความเสมอภาคและก็พาราดอนภาคนี่ 100% ค่ะเพราะว่านี่เป็นสโลแกนของประเทศฝรั่งเศสว้าว good to hear good to know ถ้าเราเจอสิ่งนี้ที่ไม่ใช่100%เราสามารถฟ้องร้องได้พูดง่ายๆเพราะมีคนมาเกลียดพูดมีคนมาเกลียดเราอ่ะมาทำมีวิร้ายเราสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมายไม่ต้องกลัวค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าเอาพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเลยก็ว่าถ้าเราจะแบบโชว์แบบว่าความเป็นตัวของเราเองเราจะเป็นเกย์แล้วถ้าเกิดว่ามีใครสักคนถ้าเกิดว่าเขามาไม่ชอบเรามันก็เป็นปัญหาของเขาสมมติว่าเขามาทำลายร่างกายแบบเกย์หรือเลสเบี้ยนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งตำรวจฟ้องร้องเอาเรื่องได้เพราะว่ามีกฎหมายคุ้มครองอยู่ใช่ปะคะเออก็คือได้รับความยุติธรรมไม่ว่าเราจะเป็นเพศที่3หรืออะไรก็ตามเนาะโอเคเพราะว่าอย่างเงี้ยมันก็จะคล้ายๆกับในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมีกฎหมายคุ้มครองเรียกว่าทางด้านแรงงานกับทางกลุ่ม LGBTQ มดก็สงสัยนะคะพี่ตีว่าอย่างในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีเกย์คอมมูนิตี้ไหมมีเกย์วิลเลจหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันที่แคลิฟอร์เนียในเมืองซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาจะมีเกย์ทาวน์แล้วก็ในอีกหลายเมืองน่ะเมืองใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีแบบว่าแบบเป็นเมืองยกตัวอย่างเช่นอย่างรัฐเนวาดาเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อว่าเกย์เฟรนลี่อะไรแบบนี้คือต้อนรับเกย์แล้วในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีเมืองไหนจุดไหนที่เกย์แบบไปเที่ยวได้แบบเขาเรียกว่าเดินแบบสะบัดป๊อปเลิศๆหรูๆไม่ต้องกลัวอันตรายอะไรอย่างเงี้ยมีที่ไหนอะคะพี่ตีถ้าจะว่าแปลนะคะทั่วทุกที่ค่ะแต่ที่พี่ตีรู้จักที่พี่ตีรู้จักก็คืออย่างในปารีสนะก็จะมีแถวเรียกว่าบาสตีนค่ะหรือจานตอนะคะนะคะโซนนี้นะคะก็เดินไปเลยค่ะมันจะมีแบบถนนสีรุ้งให้เลยนะคะอ๋อถนนสีรุ้งว้าวโอเคเดี๋ยวมันจะต้องไปหาภาพจะต้องไปหาภาพนั้นมาจริงแล้วเนี่ยถ้าจะบอกไปก็คือว่าไม่ต้องกลัวค่ะของแบบเนี้ยผีเห็นผีเขาก็จะรู้ค่ะว่าตรงไหนเป็นแหล่งของเราผีเห็นผีโอเคก็คือเหมือนกับว่าในปารีสแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวมดจะขอชื่อเมืองแล้วกันแล้วมาขึ้นให้เพื่อนๆพี่น้องชาว YouTube เราดูเนอะเผื่อว่าแบบใครไปเที่ยวฝรั่งเศสนะอะไรเงี้ยเขาจะได้ไปแบบไปจุดนั้นอะไรแบบนี้เนาะแต่ที่จริงสมัยเนี้ยเขาเซิร์ชใน Google เขาก็เจอเออใช่ใช่อันนี้จริงใช่ไม่ต้องกลัวครับพวกเรารู้ครับแล้ว
เอาอย่างนี้งั้นถามเหมือนกับว่าเอาเป็นแบบประสบการณ์ตรงส่วนตัวพี่ตีเลยนะว่าพี่ตีเคยเจอเรื่องเรื่องไม่ดีอะไรหรือเปล่าอ่ะเกี่ยวกับเป็นเพราะว่าฉันเป็นเกย์อะไรเงี้ยเคยมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าระทึกทำให้ตัวเองระทึกขวัญหรือเปล่าจ๊ะไม่อ่ะพี่ตีไม่เคยเจอนะคะตั้งแต่มาฝรั่งเศสไม่เคยเจอเลยโชคดีมากโชคดีมากแล้วเคยมีแบบเพื่อนฝูงอะไรแบบที่เคยเจอเรื่องแบบไม่ค่อยสบายใจอะไรอย่างนี้ไหมคะแล้วพี่ติเคยเห็นในกลุ่ม Facebook อ่ะน้องเขาโพสต์นะว่าแบบชาวบ้านไม่ค่อยยอมรับที่ทำงานโดนกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยคือตอนนั้นพี่ติก็ยังไม่มีข้อมูลเนาะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเจอแบบเนี้ยฟ้องได้เลยค่ะให้เราเก็บหลักฐานไว้แล้วก็ฟ้องเลยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจะให้พี่ติเนี่ยช่วยแนะนำว่าถ้าเราเนี่ยเป็นเพศที่3แล้วเราเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเราเราจะแก้ปัญหาอย่างไรและเอาตัวรอดอย่างไรนะจ๊ะค่ะคือครั้งแรกก็คือว่าถ้าเจอเรื่องไม่ดีแบบนี้ก็ให้สติและทีนี้เนี่ยประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ยอมรับกฎหมายยอมรับด้วยก็เหมือนง่ายก็คือเราก็เป็นคนประชาชนคนหนึ่งถ้าเราเจอสิ่งคุกคามเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องตามกฎหมายได้โดยที่ต้องคำนึงว่าเราเป็นเพศไหนแบบนี้ก็คือในฐานะเป็นมนุษยมนุษย์มนุษยมนุษย์คนหนึ่งก็คือมีสิทธิ์มีเสียงไม่เกี่ยวกับเรื่องเพศว่าเป็นเพศอะไรเพศชายเพศหญิงเพศที่3โอเคโอเคดีใจที่ที่พี่ตีแบบว่าเขาเรียกว่าแฮปปี้ดีดาดีคือไม่เกิดอะไรที่ไม่ดีกับตัวพี่ตีนะจะมีเจอก็แต่แบบบางทีแบบเดินในโซนของพวกเราก็ถึงหนุ่มๆทำตาหวานใส่แค่นี้ครับ อันนี้เข้าเอานิดเข้าทางเลยนะคะทุกคนแล้วพี่ตีว่าคนเอเชียจะเป็นตลาดของผมนะคะเวลาแบบจีนหรือออกเอเชียเนี่ยตาดำๆแบบเนี้ยเดินไปแล้วหนุ่มๆจะมาแบบทักอ่ะอ๋อคือฝรั่งเขาก็ชอบคนเอเชียเนาะพี่ติไปทุกครั้งจะเจอทุกนะคะอ๋อมีมาได้3 ปีแล้วนะคะไปบ่อยค่ะมีมาส่งสายตานะแล้วพี่ติมีความประทับใจอะไรในประเทศฝรั่งเศสบ้างนะคะประทับใจการประทับฐานประทับใจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะก็คืออะไรอย่างแรกต้องประทับใจหนุ่มฝรั่งเศสก่อนใช่ไหมคะแล้วก็อาหารสถานที่ท่องเที่ยวโอ้หนุ่มตรงๆไม่เคยอยู่ในความคิดเลยค่ะอ้าวจริงๆเนี่ยสเปกตีอ่ะชอบคนเอเชียชอบคนญี่ปุ่นชอบคนจีนอ่ะอ้าวเอาสายเกาเหรอเนี่ยเอาปิดเอาปิดจริงมากตลกมากเลยอ่ะตลกมากเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะแอบฟ้องสามีนะสามีได้ยินไหมเนี่ยค่ะให้พี่ตีฝากอะไรกับคุณผู้ชมนะจ๊ะค่ะก็ในนี้ก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเพศที่สามต่างแดนแต่พี่ตีอยากจะรู้นะคะว่าคุณผู้ชมที่เป็นเหมือนพี่ตีนะคะอยู่ต่างแดนหรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเคยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะอยากจะให้ลองมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเจอปัญหาอะไรแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงลองคอมเมนต์บอกพี่ตีกับคุณแม่มดนะคะได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างใต้จ้าจ้าก็สรุปสั้นๆเนิบก็คือในคลิปนี้แบบตั้งใจการทำเป็นพิเศษเลยก็เอาเป็นว่าเรามาออกความคิดเห็นนะคะว่าเป็น LGBTQ แบบว่าฝั่งอเมริกากับฝั่งฝรั่งเศสทีนี้เราก็อยากจะได้ยินได้ฟังประสบการณ์ของพี่น้องเพศที่3ที่อยู่ในทุกประเทศทั่วโลกเนอะว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรนะแบบใช้ชีวิตยากไหมอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าบางคนน่ะที่เรารู้บางคนก็เปิดเผยบางคนเขาก็ไม่อยากเปิดเผยเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกคนเหมือนกับว่ามีความสุขกับความเป็นตัวของตัวเองอ่ะใช่ก็อยากจะฝากไว้เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างตอนนี้มดไปดูสถิตินะคะ LGBTQ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า gay population แล้วกัน
พิ่มขึ้นสูงทุกปีทุกปีนะเหมือนกับว่าคนน่ะเริ่ม recognize เริ่มยอมรับมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีกฎหมายอะไรเงี้ยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แบบเท่าเทียมกันก็เลยอยากถึงแม้ว่าตัวมดเนี่ยจะเป็นหญิงแท้ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้อง LGBTQ ทุกคนนะคะก็ให้มีชีวิตที่สุขสงบแล้วก็สมหวังกับความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนาะค่ะก็มาแชร์ประสบการณ์ก็ขอบคุณพี่ตีมากๆนะคะที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันเนาะเป็นการค่ะก็ขอบคุณที่มดจ้ะชวนเชิญพี่ตีมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนก่อนจากกันเนี่ยพี่มดมีอีกหนึ่งคำถามลืมถามพี่ตีไปเลยว่าอย่างพี่น้องชาว LGBTQ คนไหนที่ต้องการจะไปแต่งงานในประเทศฝรั่งเศสน่ะคือมดลืมไปคือในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงมีคนเรียกว่าเพศที่3เนี่ยสามารถที่จะบินมาแต่งงานได้โดยที่แบบสมมติว่าเป็นคนไทยกับคนไทยเนี่ยแต่งงานกันได้แล้วไม่แน่ใจว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเขาอยากจะแบบบินไปแต่งงานกันที่ฝรั่งเศสเนี่ยทำได้ไหมอ่ะอยากรู้ตรงเนี้ยได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องจดทะเบียนกับผู้มีสัญชาติฝรั่งเศสค่ะอ๋อสรุปก็คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นซิติเซนของฝรั่งเศสถึงจะมีสิทธิ์จดทะเบียนสมรสกันได้ในประเทศฝรั่งเศสอ๋อก็เป็นความรู้ใหม่นะคะทุกคนอันนี้ก็อันเนี้ยมดไม่รู้ต้องขอบคุณพี่ตีมากๆเลยอย่างอเมริกานี้เขาเปิดกว้างไม่ต้องเป็นซิติเซนของเขาก็บินมาจดทะเบียนสมรสกันได้โอเคค่ะโอ้ยขอบพระคุณพี่ตีมากๆนะคะวันนี้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ยินดีค่ะด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะโอเคค่ะแล้วเราเจอกันใหม่เราคุยกันใหม่นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพี่ตีด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าการแต่งงานอะไรเนี่ยพี่ตีเคยทำคลิปแนะนำเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพี่มดจะขอลิงก์พี่ตีจะแปะคลิปลิงก์อันนี้ให้นะคะว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อหลังไมค์ตอนนี้ต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะพบกันบ๊ายบายค่ะยินดีค่ะ